วัสดีครับวันนี้เราจะมาทำเมนูดาลีดักโซโบโรดงกันครับก็จะเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโดยมีวัตถุดิบหลักก็คือเป็นเป็ดสำเร็จรูปของดาลีนะครับดาลีดักโซโบโรคือเป็ดสับที่ปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานแค่นำมาอุ่นก็ทานกับข้าวได้เลยมาเริ่มกันเลยครับแค่กรีบเดียวนะครับแล้วก็หอมใหญ่ครับแล้วก็พริกเหลืองนะครับแล้วก็พริกสีแดงครับหั่นเตาเช่นกันนะครับแค่ครึ่งเดียวพอนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาวัตถุดิบบนเขียงเนี่ยนะครับไปผัดในกระทะนะครับแต่เราจะไม่ปรุงให้เข้มข้นมากนะครับเพราะว่าในตัวของดาลีดักโซโบโรเนี่ยมีรสชาติที่เข้มข้นอยู่แล้วครับพอกระทะเริ่มร้อนแล้วก็ใส่เนยนะครับต้องเยอะนะครับพอเนยเริ่มละลายเราก็จะใส่กระเทียมลงไปตามด้วยเกลือเล็กน้อยเพื่อให้ผักคลายรสชาติออกมาเวลาผัดพริกหวานเราก็จะผัดแยกสีนะครับเพื่อที่เวลานำมาจัดจานจะได้เน้นสีสันของพริกหวานให้น่าทานยิ่งขึ้นครับใส่พริกเสร็จแล้วก็ใส่เกลืออีกนิดนึงนะครับแล้วก็พริกไทยนะครับครับเสร็จแล้วใส่ถ้วยพักไว้นะครับแล้วก็ผัดสีแดงต่อนะครับกระเทียมครับผมแล้วก็หอมใหญ่ครับครับที่ผัดทีละสีนี่เวลาลงแสกเข้าไปในถ้วยเนี่ยแต่งจานมันจะได้แยกสีครับผมจะได้ความสวยงามอีกแบบนึงครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับพริกไทยครับต่อไปนะครับเราจะมาทําในส่วนของออมเล็ตเอ็กนะครับหรือไข่คนนั่นเองนะครับใส่เนยไปในหม้อนะครับครับใส่ไข่นะครับ2ฟองนะครับแล้วก็ใส่นมนะครับใช้ตะเกียบ4อันนะครับเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นนะครับใส่เกลือลงไปนิดนึงนะครับตอนนี้เริ่มเซตแล้วนะครับคอยคนไว้นะครับอย่าให้ไหม้นะครับผมคนไปเรื่อยๆนะครับพอมันร้อนมากก็ยกออกนะครับเท็กเจอร์มันก็จ้องเป็นนิ่มๆนะครับนุ่มๆนะครับเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับลวกหัวในน้ำเกลือนะครับก็ใส่เกลือเข้าไปนะครับเพื่อที่จะได้มีรสชาตินิดนึงต่อไปนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นดาลีดักโซโบโรนะครับเป็นเป็ดสับปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานวิธีการละลายที่ถูกต้องคือนำมาชิลไว้ข้ามคืนนะครับแต่ถ้ารีบก็อุ่นในไมโครเวฟได้เลยแต่เมื่อคืนผมชิลไว้แล้วก็จะนำมาอุ่นในกระทะเลยครับเดี๋ยวเราจะมาตักข้าวใส่ถ้วยญี่ปุ่นนะครับเป็นไรซ์โบว์นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูดาลีดักโซโบโรดงสีสันน่าทานไหมครับรับรองว่ารสชาติอร่อยแน่นอนสำหรับเมนูนี้ทำได้ไม่ยากเพราะเรามีดาลีดักโซโบโรที่มีรสชาติกลมกล่อมอยู่แล้วซึ่งถ้าทานกับเครื่องเคียงที่มีรสชาติเบาๆก็อร่อยแล้วครับมาทานกันเลยดีกว่าครับ